จบ21ปีสามีนอกใจคบสาว2จุ๊บแจงชาลีจังหารเสียเงินแสนแลกใบหย่าสามีกลายเป็นประเด็นให้หลายคนได้คาดเดาจริงๆค่ะสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่ที่เข้าวงการมาตั้งแต่วัยรุ่นคือใครเพราะมีกระแสข่าวออกมาว่าเจ้าตัวได้หย่าขาดกับสามีนอกวงการยุติความสัมพันธ์21ปีที่คบกันมาเพราะจับได้ว่าฝ่ายชายคบสาว2โดยหนึ่งในนักแสดงที่ถูกพุ่งเป้าไปหาคือจุ๊บแจงวิมลพันธ์ชาลีจังหารหรือนางจวงบ่าวจากละครดังบุพเพสันนิวาสค่ะซึ่งเธอได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวทั้งหมดว่าจริงๆอยากเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ผู้หญิงบางคนอาจจะโดนกระทำแบบนี้เดี๋ยวนี้ยุคสมัยต่างๆอาจจะรับได้ชีวิตของเรานั้นก็ต้องอยู่ได้ต้องก้าวต่อไปเพราะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือกำลังใจแล้วก็ครอบครัวอดีตแฟนบอกว่าจะไปดูโลเคชั่นถ่ายที่เขาใหญ่ถ้าดูเสร็จเขาจะกลับมาเขาก็ส่งข้อความมาบอกเราว่ากำลังจะขึ้นรถแล้วพอถึงที่หมายค่ะจะส่งข้อความบอกซึ่งวันนั้นเป็นวันที่เราขึ้นรับรางวัลบุพเพสันนิวาสนักแสดงหญิงสมทบและคนล้อมรอบเต็มเลยเวลาผ่านไปถึงบ่ายสามน้องชายถามว่านี่ใช่โน้ตบุ๊กของพี่เขาหรือเปล่าแล้วก็บอกว่าใช่ปรากฏเขาจองตั๋วไปฮ่องกงแล้วก็เอะใจเพราะไปชื่อที่เป็นกับผู้ชายคือมิสเตอร์แต่ชื่อเป็นผู้หญิงค่ะโดยจะไปพักโรงแรมที่เราเคยพักเป็นเตียงเดี่ยวด้วยเราเปิดหาดูรูปที่มีในนั้นแต่อยู่ในโครงงานจึงทำให้รู้ว่าน้องคนนี้เป็นสาวสองที่เป็นน้องฝึกงานที่ช่องนี่ซึ่งในแรกน้องคนนี้ยังมาทักทายเราช่วงละครหมดเพลงดังก็มาขอถ่ายรูปแล้วเขาจะบอกได้ยังไงว่าเราไม่รู้ว่าเราเป็นแฟนกับอดีตแฟนของเราสิ่งแรกที่คิดเลยว่าเราต้องทำตัวเองเราทำหน้าที่ของภรรยาหรือแฟนไม่ดีหรือเปล่าที่สำคัญเขียนไดอารี่มีการพรรณนาถึงกันไว้ของทุกอย่างที่เป็นทรัพย์สินคือชื่อเราคือพี่ขายหมดอ่ะเราเคยซื้อรถจักรยานยนต์ฮาร์เลย์ให้เขาเขาก็เอาไปซ้อนกับสาวสองซื้อมา5ปีพี่ซ้อนแค่2ครั้งแล้วก็ขายสิคะเขาบอกว่าถ้าเธอเกิดขายฉันขอ 200,000 ไปซื้อรถ Royal Enfield แล้วก็บอกได้ฉันให้เธอ 200,000 แต่เธอต้องไปเซ็นใบหย่าให้ฉันหลังจากที่เคยเกิดเหตุการณ์นักแสดงสาวจุ๊บแจงค่ะก็เปิดตัวแฟนใหม่เป็นครั้งแรกโดยเธอบอกว่าบอมอัศจรรย์ผู้กำกับหนุ่มครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เปิดตัวเป็นทางการตื่นเต้นมากอายุก็ไม่ใช่น้อยถ้ากลัวอายถ้าคบกันไปมันประสบความสำเร็จมันก็คงจะต้องเป็นไปตามนั้นค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับสาวจุ๊บแจงต่อไปนะคะ